สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโลโดพาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายครับผมเดินออกมาจากโรงพยาบาลศิริราชครับวันนี้มาตามนัดของคุณหมอมาทำฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่โดไม่ได้มาด้วยมาคนเดียวเพราะว่ามาทำฟันนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของท่าน้ำศิริราชได้รับคำสั่งจากพี่โดโดกับครูตั๊กว่าให้ซื้อข้าวซอยไปฝากด้วยครับนั่น FC เมื่อกี้ทัดกันเดินข้ามถนนทางม้าลายบอกว่าเป็น FC น้องโดโดเดี๋ยวจะเดินไปซื้อข้าวซอยเจ้าที่ครอบครัวโดโดพาเที่ยวทานเป็นประจำนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บภาพบรรยากาศท่าน้ำศิริราชตลาดขายอาหารขายสารพัดอย่างของท่าน้ำศิริราชให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามถนนก่อนครับร้านถั่วแปดสีลมเจ้าประจำจะมาซื้อแหวนนาฬิกาสร้อยสัก1กล่องครับขอ1กล่องครับเอาถั่วครับลูกไก่มาช่วยเหรอครับลูกไก่มาช่วยเหรอลูกไก่มาช่วยไปใหม่แล้วล่ะเราช่วยในมันไม่ทันมันทำไม่ทันมีดินแค่อยู่ในรถมาช่วยหน่อยผู้กองขอ1กล่องครับแล้วยินน่ะแล้วเป็นกระจกแล้วยินบอกผู้กองให้ช่วยใส่ถุงหน่อยน่ารับประทานมากเปลี่ยนแล้วขายดิบขายดีทำไม่ทันจ้าทำไม่ทันแต่ข้าวออเดอร์ยังไม่ได้เลยเนี่ยทำไม่ทันตัวแปบสีลมเจ้านี้อร่อยมากอร่อยไม่ธรรมดาเลยค่ะไปทั้งกล่องขอกล่องนึงครับขอกล่องนึงยังเปล่ายุกบ้านถึงบ้านใกล้ไม่รีบดูทำไปด้วยก็รีบรอใช่ไหมคิดว่าจะรออะไรรออีกนานหน้ายาวนะ80กล่องนะอ๋อมีออเดอร์80กล่องนะครับจ้า80กล่องโอเคพอซื้อไปทำอะไรซื้อไปขายต่อเปล่าไปทำไว้นี่ทำบุญมั้ยทำบุญอ๋อ80กล่องพี่แบงค์อ่ะให้ไปแล้ว50เพราะให้ไป10บาทเปล่าจ้าขอบพระคุณครับเดินดูต่อครับได้ถั่วแปบไปแล้วเดี๋ยวไปทานที่บ้านทำใหม่ๆสดๆร้อนๆหอมๆครับก็เพื่อนๆจะดูเส้นทางที่ผมไปซื้อนั่นแหละต่อเลยค่ะเอาอะไรดีคะร้อนอะไรคะข้าวซอยนะครับก็อยู่ตรงไหนอันนี้ข้ามถนนจากท่าน้ำศรีราชมานะครับก็เดินต่อมานะเพื่อนๆที่ถามว่าร้านข้าวซอยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะบันทึกคลิปเดินตามผมมาเลยนะครับระหว่างนี้ก็ชมอันนี้หมูกรอบเจ้าเนี้ยอร่อยมากทำกรอบแล้วก็ขายดีมากครับกล่องเท่าไหร่ครับจ้ามี200กับ150ค่ะอ๋อ200กับ150จ้าครับเดี๋ยววันหลังต้องไปซื้อไปผัดกะเพราถ้าซื้อเป็นโลโลละ600ค่ะโลละ600ใช่แต่ถ้าเป็นชิ้นละ70ชิ้นนั้นประมาณกี่กิโลครับเนี่ยชิ้นนี้ประมาณกี่กิโลประมาณโลชิ้นเนี้ยประมาณ600ใช่ไหมครับต้องสั่งไว้ก่อนไหมครับต้องสั่งไว้ก่อนเนี่ยทำตรงช่างไหมคะเนี่ยประมาณโลนึงก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือ600บาทใช่ค่ะถ้าผมอยากได้ต้องมาสั่งใช่ไหมฮะครับเดี๋ยววันหลังจะมาสั่งล่วงหน้าสัก1วันได้ใช่ไหมครับได้ค่ะต้องมาแล้วซื้อเลยอ๋อนี่ก็ซื้อได้ได้อ๋อโอเคซื้อได้เลยเอาวันนี้เอาไปก่อนไปครับอันนี้600
เดี๋ยวครับเดี๋ยวขอโทรถามที่บ้านก่อนว่าจะทำวันไหนว่าจะเอาไปทำผัดกะเพราอันนั้นเอา200ไปกล่องนึงครับ200ไปกล่องของฮ่องกงนะคะอันนี้สูตรฮ่องกงใช่ค่ะของแท้ของเนี่ยมีเจ้าเดียวในประเทศไทยค่ะนี่ก็กรรมวิธีสูตรทำยังไงให้กรอบได้อย่างนี้อยากรู้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอกรอบตระกูลเฉินนะครับนี่ครับเจ้าแรกเจ้าเดียวตลาดวังหลังอยู่ตรงไหนก็พี่เพื่อนๆเห็นผมเดินมาจากหน้าโรงพยาบาลศิริราชนะครับพอข้ามถนนมาก็เดินมาหน่อยนึงนี่ครับเขาอยู่หน้าธนาคารอะไรล่ะ TMB นี่ธนาคารไทยครับเมื่อกี้กล่องนี้200เนี่ยอันนี้200ครับขอบพระคุณครับสวัสดีเดินต่อมาครับนี่อันนี้เป็นทอดมันอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับปลากายผสมปลาหมึกขาวๆนี่คือปลาหมึกใช่ปลากายแล้วก็มีปลาหมึกด้วยอันนี้ปลากายถุงเท่าไหร่ครับนี่ขายยังไงขีดละ35อันนี้ร้านลงมา38ขีดละ35 3ขีด100ครับขอบพระคุณครับอันนี้ก็ขายดีครับหมูไม่มีเนื้อแล้วใช่ไหมครับไม่มีเนื้อมีแต่หมูขายหมูอย่างเดียวเมื่อก่อนเคยเห็นมีเจ้าเนื้อไม่เลยอยู่ตรงไหนฮะเคยอยู่อ๋อตรงท่าน้ำเลยใช่ไหมฮะโอเคแต่เมื่อก่อนเคยมาซื้ออยู่แถวๆนี้ครับเขาอยู่ตรงกับสกอร์เนื้อทอดอ๋อเนื้อทอดที่เคยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนั่นน่ะสิผมก็หาย้ายไปตรงกสิกรเดินต่อไปนั่นน่ะค่ะเขาไม่ได้ย้ายเลยขอตรงกสิกรนะครับเดินเลยพี่เดี๋ยวจะมีเนื้อทอดอร่อยมากนี่เขาบอกว่าต้องไปทางนี้ครับอยู่ตรงกสิกรตรงไหนล่ะไหนเห็นตรงเขียวๆผมเดินต่อไปอีกหน่อยคนเยอะมากครับผ่านเจ้าพ่อช้างเกลือนี่วันนั้นมาหาไม่เจอปลาทูตัวใหญ่ๆครับวันนั้นมาตามหาสงสัยไม่อยู่ขายตอนกี่โมงบ้างครับเสาร์อาทิตย์มาเช้าเสาร์อาทิตย์มาเช้าวันนั้นมาจะกินน้ำพริกปลาทูมาหาซื้อไม่อยู่อันนี้ตัวละ80ตัวละ100แล้วก็ถ้าเป็นคู่ก็คู่ละ60ถ้าทอดแล้วนี่ขายไงครับเหมือนกันครับตัว100อันนี้ตัวละ80นะอย่างนี้ตัวละ100นี่ตัวละ100เสาร์อาทิตย์อยู่ตลอดใช่ไหมครับตั้งแต่เช้าเลยครับๆ 9:00 น.เช้าแล้วถ้าวันธรรมดาไม่อยู่ธรรมดาผมมาเย็นมาตอนเย็น 4:00 น.เย็นโอเคครับวันนั้นผิดหวังไปรอบนึงเดี๋ยวทำน้ำพริกปลาทูใหม่มาซื้อใหม่ครับครับเกาลัดก็มีแล้วตรงนี้เป็นโซนเปิดใหม่ครับเดินเข้าซอยไปเป็นโซนเปิดใหม่เนี่ยครับผมกำลังเดินมาจะถึงเขาเรียกว่าซอยวังหลัง3นู่นครับป้ายโดนหลังคาบังนี่ครับซอยวังหลัง3คือซอยที่จะเดินเข้าไปซื้อข้าวซอยนะครับเป็นเรียกว่าซอยวังหลัง3สังเกตยังไงปากซอยเนี่ยครับจะมีก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีปลาเปี๊ยะสดเฮียเปี๊ยกนี่ที่ผมก็รับประทานประจำเหมือนกันนะฮะเดินเข้าซอยวังหลัง3มาทางนี้เดินเข้ามาทางซอยวังหลัง3เดินมาเรื่อยๆครับก็จะมีร้านอาหารร้านข้าวเลือกรับประทานได้ครับร้านกาแฟก็มีนะครับแล้วเราก็เข้ามาประมาณ
กลางซอยค่อนๆจะไปทะลุอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับตามมาเรื่อยๆครับตามมาเรื่อยๆครับไม่ปิดกล้องครับตามมาเรื่อยๆนี่ครับถึงแล้วถึงแล้วเข้าซอยเพื่อนๆบอกว่าให้พาเดินมาว่าร้านอยู่ตรงไหนมาไม่ถูกก็เลยพาถ่ายมาจากหน้าโรงพยาบาลศิริราชนี่ไปทำฟันมาแล้วก็ลูกชายกับภรรยาสั่งให้มาซื้อให้ได้วันนี้เพราะฉะนั้นวันนั้นมาแล้วยังไม่เสร็จเดินมาอีกรอบนึงมาเช้าเดินมาอีกรอบนึงก็ไม่เสร็จวันนี้มาแก้แค้นครับเพราะฉะนั้นไก่2แต่ซื้อไปทานบ้านไก่2เนื้อ2แล้วก็น้ำเงี้ยว1อันนี้นี่เอาขาไก่มั้ยเอาขาไก่ตัดให้ใหม่เลยถ้าไม่เอาขาไก่มันมีอะไรมีคือมีขาไก่แบบให้มันอร่อยขาไก่ก็เป็นหมูไงฮะเปล่าอยากรู้อ๋อมีหมูมีไก่ใช่มีหมูแต่ว่าแต่มีขาไก่เพิ่มให้มีหมูนี่แหละแต่ขาไก่เพิ่มให้นี่เอาด้วยอันนี้แหละคือภรรยาทานนี่คือน้ำเงี้ยวใช่จริงๆอ่ะทำคลิปไปรอบนึงแล้วมานั่งทานที่นี่แต่วันนี้ถือเป็นคลิปที่ว่าขอบพระคุณมากครับไม่ใช่เป็นคลิปที่เพื่อนบอกว่ามาไม่ถูกเดินไม่รู้จะเข้าซอยไหนก็เลยเปิดกล้องเดินพาเขามาตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลศิริราชเดินพามาเลยว่าเลี้ยวตรงนี้ปากทางให้สังเกตอย่างนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าซอย3นะเพราะว่าป้ายก็โดนหลังคาโดนผ้าใบบังนี่น้ำเงี้ยวกำลังเดือดครับหอมเฮ้ยเมื่อกี้น้องบอกว่าคือคลิปผมเนี่ยถ้าผมพูดไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่คลิปผมคลิปผมเนี่ยจะต้องมีพูดผิดพูดถูกฝั่งนู้นเมื่อกี้เข้าน้ำเงี้ยวจะผิดอีกแล้วจะผิดแล้วอันนี้กำลังเดือดอยู่เนี่ยเข้าซอยใช่น้องคนนี้เขารู้มาทีไรพูดผิดทุกทีนี่ไส้อัวขายไงจ๊ะโลละ5 โล เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยว่าแต่เขาตัวเองก็พูดผิดซื้อเป็นโลนี่ถึงโลไหมเนี่ยม้วนเนี่ยโลไหมน้อยกว่าโลไม่ไม่ประมาณเออเอาไม่เอาเรากิน3คนน่ะกล่องนึงก็พอมากล่องนึงกี่บาทเอาไม่ถึง100ขายไหมขายซื้อไปตั้งเยอะแล้วเอา50บาท50บาทก็กินคนเดียวก็ไปกินโอ้โหนี่ซื้อไปทั้งหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวก็มานี่จะมาให้มาอีกแล้วใช่มั้ยจะบอกว่าไม่ต้องมาอีกแล้วใช่มั้ยนี่แปลว่ามีคนมาบอกว่ามาจากโดโดพาเที่ยวใช่ไหมครับนี่อาจารย์จะเอาแบบเอาน่องหรือเอาไก่ชิ้นคะเอาน่องเอาน่องแถมให้นั้นขอบพระคุณมากครับแถมได้แต่ต้องคิดตังค์ไก่2เนื้อ2แล้วก็เอาไอ้นี่ด้วยน้ำเงี้ยว1น้ำเงี้ยว1แล้วก็ไอ้นั่นด้วยฮะมีแกงแฮงเลยด้วยเหรอทานแต่ไม่เอาสตูวันนี้ไม่เอาฮังเลเอาสตูซื้อเยอะแล้วเนี่ยสั่งช็อตกินหมดป่ะกินทั้งลูกทั้งพ่อเลยอันนี้จะไปกิน2มื้อที่สั่งเนี่ย จะไปทาน2มื้อเลยสตูเดี๋ยวจะหาซื้อขนมปังนะแล้วไปปิ้งแล้วก็จิ้มใช่อร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมให้ใหม่นะคะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณที่รักกันดูบ่อยค่ะคลิปที่อาจารย์ไปกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับไปนู่นไปนี่ผมก็จะอย่างนี้แหละนั้นไปไหนไปอีสานใช่ไหมครับไปบ่อยครับว่างๆผมก็จะออกไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยแหละเดี๋ยวตุลาเนี่ยปิดเทอมก็จะไปเหนือขึ้นไปเหนือทำไงดีคะอันนี้เป็นอันนี้เครื่องของน้ำเงี้ยวอันนี้เครื่องของนี่อันนี้ขอเพิ่มไปสักคิดเพิ่มก็ได้เนี่ยอันเนี้ยขอเพิ่ม2ชุดผมชอบทานไอ้นี่เยอะคิดตังเพิ่มไปนะคิดตังเพิ่มไปผมจะกินเครื่องให้สะใจนะครับอันนี้เนื้อนะอันนี้ไก่แล้วก็คิดตังเพิ่มไป2ชุดอันนั้น
นี่นะผมชอบกินไอ้อะไรผักกาดดองเยอะๆนี่ไหนๆมาแล้วร้านเขาครับนั่งรับประทานได้ครับอยู่ในนี้ก็เข้ามารับประทานได้เคยมานั่งกินย้ำอีกทีครับเปิดตั้งแต่กี่โมงครับ9โมงค่ะ9โมงวันนั้นมาเกือบ9โมงปิด3อาจารย์จะเอากี่ถุงขอ2ครับไม่ใช่ขอคิดตังค์เพิ่มด้วยคิดตังค์เพิ่มไปด้วยมาดูเนี่ยมาดูเขาย่างไส้อั่วบ้างค่ะจ้าไส้อั่วนี่ก็ทำเองกรอกเองเลยทำเองกรอกเองเลยใช่ไหมครับมีเครื่องทำเลยใช่ไหมครับวันหลังแอบมาดูตอนทำได้ไหมมาถ่ายตอนทำได้ไหมการทำใช่ไหมต้องถามทั้งสองได้ไหมคนเขาชอบดูตอนทำกับข้าวนี่ครับมาละมาซื้อแก้แค้นเอาขาด้วยจ้ะมามอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเรียกมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพราะว่าไม่มีที่จอดอันนี้แกล็บอะไรก็มาใช่ไหมครับแกล็บเขาก็สั่งก็สามารถสั่งโทรสั่งทางแกล็บได้สนุนราคาครับสนุนราคาติดไปนี่นี่มีการปรับราคาหรือเปล่าเนื้อปรับราคาเนื้อปรับราคาใช่ไหมครับเดี๋ยวของผมทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยไส้อั่วได้ยังไส้อั่วกล่องนึงได้ยังไส้อั่วขีดเดียวไอ้นี่ไม่ใช่นี่ผมถือมาไส้อั่วไม่ถึงกล่องครึ่งกล่องจ้ะ365ค่ะ365นี่ครับแบงค์500เอาแล้ววันนี้ทั้งวันจะกินเช้ากลางวันเย็นกินของเจ้านี้อย่างเดียวนี่ครับที่ผมสั่งไปทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ในนี้รวมคิดเป็นเงิน365บาทกิน3มื้อคน3คนน่ะคิด360พอค่ะอ๋อขอบพระคุณมากครับที่รักกันที่ลดราคาให้ขอบพระคุณครับนี่หมุนให้ดูทีครับใช่ช่องโดโด้พาเที่ยวก็นี่แหละเพราะวันนี้เลยต้องมาทำอีกรอบนึงเพราะเขาบอกเข้าซอยไหนมาไม่ถูกอยู่ตรงไหนครับงั้นก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอานี่ไปให้ครูตั๊กกับโดโด้ไปกินที่บ้านครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูตอนรับประทานที่บ้านอีกแป๊บนึงซื้อมาเยอะแยะเลยโดโด้ยกไปไปของโดโด้นะครับเส้นใส่ไปแล้วนี่ก็จะเอามาชามเมื่อกี้นี้ที่เห็นของพี่ดูข้าวซอยไก่ผมจะเอาข้าวซอยเนี้ยนี่เขายังร้อนๆอยู่ครับซื้อปุ๊บโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านเลยร้อนเนาะจับถุงนี้ยังร้อนมือพองนี่เดินไปอย่างนี้นะครับเห็นซื้อเนี่ยชามนึงเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆนี่แล้วผมขอเมื่อกี้ขอซื้อเพิ่มมานี่ผมจะใส่อันนี้2ชุดผมชอบจะใส่ให้จับใจเลยครับมีมะนาวบีบมะนาวลงไปผมขอกินพิเศษนะครับชามเดียวแต่ใส่เครื่องใน2ชุดนะครับมะนาวบีบลงไปแล้วก็สุดท้ายมีกรอบมีกรอบมีกรอบโรยหน้าครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวของครูตั๊กกินอะไรขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันเลยครับ
ท่านที่เจอที่โรงพยาบาลนะครับบอกว่าชอบดูพี่เดียวโดเนี่ยผมก็เลยถ่ายพี่เดียวโดเลยพี่เดียวโดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่มาเจอกันกลางทริปพี่เดียวโดกินข้าวซอยไก่ถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวข้าวซอยเนื้อต่อคุณทักกำลังจะกินน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวครับแต่ว่าตามสไตล์คุณทักครับถ่ายก่อนกินนะครับเมื่อกี้โดโร่กินอะไรคุณเมื่อกี้โดโร่กินขนมปังไปแล้วเหรอกินสองชามอ๋อกินนี่ชามเดียวก็อยู่ไหมเดี๋ยวเที่ยงก็ค่อยกินอีกชามนึงมื้อเช้าพอแล้วนี่คือน้ำเงี้ยวของผมรสชาติเขาเข้มข้นมากเลยครับให้เพื่อนๆดูชิ้นครับนี่เนื้อเป็นตอนๆเลยเนื้อชิ้นใหญ่มากชิมครับอร่อยสุดยอดครับอืมอร่อยมากกินให้สะใจจากคราวที่แล้วไปแล้วร้านยังไม่ทันเปิดนี่ก็ต่อยเนื้อชิ้นใหญ่มากเด็ดเลยครับก็คลิปนี้พาเพื่อนเดินจากประตูศิริราชไปเลยครับว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อนคงเห็นแล้วนะครับก็สำหรับคลิปตลาดวังหลังท่าน้ำศิริราชแล้วก็พาไปร้านข้าวซอยก็คงเท่านี้นะครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับพี่โดโด้หมดแล้วฝากขอบคุณFC ที่เจอกันที่โรงพยาบาลศรีราชแล้วก็ทักทายกันนะครับขอบพระคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้คุณตักกินขนมจีนน้ำเงี้ยวของคุณตักแยกน้ำกับเส้นเอาแล้วกินยังไงอะทำไงให้ทำให้เพื่อนๆดูตักลงไปราดตักราดเป็นคำๆครับและนี่หมูกรอบเนี่ย200ที่ตามต้นคลิปนะครับอันนี้กล่องนี้200โลละ600งั้นคงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะรับประทานต่อกันให้อร่อยเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับครับฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับไปก่อนครับสวัสดีครับพี่โดอิ่มแล้วใช่มั้ยสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับขอบพระคุณครับหล่นคนไม่ได้ครับกูตักบอกมันบอแบบต้องลาดแบบนี้พอจะปรุงแล้วมันปรุงมีคำๆไม่ได้ไงกูตั๊กก็จะกินแบบอีกอย่างนึงสุดท้ายก็ต้องมากินแบบที่เขาทานกันนะ